สวัสดีค่ะอยู่ที่ลงอีจันที่เชียงใหม่นะคะเช้านี้ 8:38 นาทีชาวบ้านมากันตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้โครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันลงที่เชียงใหม่นะคะชาวบ้านที่มาเนี่ย2หมู่2ชุมชนนะคะก็คือสีปันครัวกับดอนจันพัฒนาใช่มั้ยแม่นะคะมากันตั้งแต่เช้าจริงๆเราจะเริ่มงานกันตอน 9:00 นแต่ว่ามาถึง 8:00 นกว่านะคะแม่ๆก็นั่งรอกันเยอะแล้วค่ะลูกเพจค่ะโอเคเดี๋ยวหนูจะไลฟ์ให้ดูบรรยากาศณตอนนี้เลยนะคะดูมี2แถวเราแบ่งเป็น2หมู่บ้านนะคุณแม่สวัสดีค่ะกำลังไลฟ์ในเพจอีจันนะคะคุณแม่ขาใครเห็นกล้องใครเห็นกล้องโบกมือยิ้มทักทายรอเลยนะคะก็คือวันนี้ที่เชียงใหม่ดีมากโชคดีมากๆเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะแล้วก็อากาศดีตอนแรกกังวลกลัวฝนจะตกนะคะวันนี้โอ้โหดูสิแม่ๆมารอรับของคุณแม่สวัสดีค่ะจากหมู่บ้านไหนคะสีปันครัวอยู่แถวนี้เนาะไกลไหมมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาเหรอคะจริงๆนัดไว้9โมงนะพ่อกับแม่มาเร็วมากนะคะโอเคลูกเพจอีจันค่ะนี่นะคะก็คือบรรยากาศของลงที่เชียงใหม่นะคะวันนี้เราเนี่ยมาตั้งแต่สัก2วันได้แล้วแหละนะคะมาเตรียมของลงของเตรียมครัวนู่นนี่นั่นเนาะแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่อีจันเปิดลงนะคะตอนเช้าวันนี้มาแล้วแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านที่มาวันนี้นะคะก็จะจัดการบริหารจัดการง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นชาวบ้านที่ผ่านการสำรวจมาแล้วนะคะแล้วก็ลงทะเบียนกับพ่อหลวงแม่หลวงบ้านมาแล้วแค่วันนี้เนี่ยต้องมารอรับของเดี๋ยวนะแม่จากสีปันครัวใช่ไหมคะทำไมข้างหน้าเป็นดอนจันนะก็หนูอะหรอก็หนูถามแม่คนนั้นแม่บอกแม่อยู่ดอนจันไหนดอนจันจ้ะพ่ออันนี้ของพ่อใช่ไหมสีปันครัวหมดเนาะครบถูกไหมอันไหนไม่ใช่ของพ่อใช่หมดเลยครับถามอยู่ตรงนี้หมดโอเคถูกนะโอเคพ่อดูนะเผื่อบางคนต่อแถวเผื่อบางคนต่อแถวผิดคนละหมู่บ้านเนาะแถวนี้เป็นหมู่บ้านสีปันครัวนะคะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ค่ะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันเนี่ยเราถ้าลูกเพจได้ติดตามกับพวกเราเนาะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยไปทำแบบนี้ที่เชียงรายมาแล้วนะคะประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็พี่น้องที่เชียงรายเนี่ยได้ของตั้งต้นชีวิตใหม่กันเยอะมากสักเกือบ700บ้านได้นะคะมาที่เชียงใหม่วันนี้เป็นเฟส2มาเป้าหมายของเราคือประมาณ500บ้านอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างต่ำๆเนี่ยคือ448บ้านแน่นอนแล้วนะคะมูฟมาที่เชียงใหม่วันนี้เป็นวันแรกนะคะเราตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่วัดดอนจันทร์ค่ะแล้วก็กะว่าจะทำลายสถิติกันเองด้วยวันนี้วันเดียวขอให้ได้200บ้านเลยเพราะว่ามีเวลาน้อยมากจริงๆค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาไปทำความสะอาดบ้านไปดูแลบ้านนู่นนี่นั่นเนาะเราพยายามจะรันให้ได้เยอะที่สุดเลยเป้าหมายวันนี้200บ้านได้ไหมพี่ปังเกินจริงเหรอเอาให้เกิน200บ้านไปอีกเหรอมาคุณแม่นั่งก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะคุณแม่คุยกันหน่อยค่ะมาจากหมู่บ้านไหนจ๊ะปันครัวค่ะปันครัววันนี้มากับใครมากับคนข้างบ้านค่ะมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันเป็นไงคะน้ำท่วมบ้านสูงไหมสีปันครัวมิดหัวเลยจริงเหรอบ้านนี้มิดหัวจริงบ้านนี้แค่คออันนี้มิดหัวแม่ไปอยู่ไหนล่ะที่อ๋อพอดีบ้านตรงข้ามหอพักเพิ่นคือไปอยู่ตัวเองก็เลยไปได้แล้วของที่บ้านเก็บอะไรได้บ้างเอาได้ซักอย่างพ่อเป็นบ้านชั้นเดียวเจ้าอยู่กับใครแม่น่ะอยู่กับลูกอ่ะหรอคะเก็บอะไรไม่ได้เลยเสียดายไหมเสียดายเยอะไม่ร้องไห้มาทุกวันน้ำมันมาเร็วหรอแม่ค่ะมาเร็วแล้วตอนนั้นแม่ทำยังไงบ้างตอนที่น้ำมาแม่เล่าให้ฟังหน่อยอ๋อตอนนั้นก็3:00น้ำมันมาแล้วเรามาเร็วมากแล้วคนแม่บ้านหอนี่จุงยายไปพักที่บ้านเขาเนี่ยยายลำบากก็ไปได้ไปอยู่หอพักใช่ไหมแล้วกลับมาเจอบ้านหอน้ำมันลดเป็นยังไงบ้างที่คนเต็มหมดเลยเสียหายหมดเก็บอะไรทันไหมคะเส
กิฟต์ประทานเสียดายทุกอย่างนะเวลากว่ามันจะกลับมาด้วยกว่าจะกลับมาได้เริ่มต้นใหม่มันลำบากเงินทองก็ไม่มีแม่ทำงานอะไรอยู่บ้านแม่อยู่บ้านอ่อนแรงสู้ๆนะคะคุณแม่เป็นกำลังใจให้เนาะวันนี้มาเอาของไปเนอะจ้าเดี๋ยวตามกลับไปส่งถึงบ้านเลยต้องให้เลิกอย่าไปให้นะสู้ๆค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่ได้เนาะคุณแม่เนาะนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแม่ทุกๆคนเลยมันหนักมากเลยใช่ไหมค่ะที่ดูแลขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแทนชาวบ้านแถวนี้ด้วยค่ะยินดีค่ะก็ไม่ใช่แค่เพจอีจันก็คือลูกเพจสังคมอีจันทุกๆคนช่วยๆกันเนาะไม่ทิ้งกันนะคะคือบางคนเราก็เข้าใจว่าช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยมันก็มีคนมาช่วยเหลือแหละแต่หลังจากน้ำลดไปเนี่ยแทบจะตัวคนเดียวเลยนะคะก็เนี่ยค่ะหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันนะคะลูกเพจสาวขอบคุณคุณแม่ทุกๆคนด้วยนะคะดีใจที่ได้เจอกันวันนี้นะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวรอลงทะเบียนกำเนิดนี่ค่ะลูกเพจค่ะคนที่บางคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยนะคะพอน้ำมันลดไปอ่ะมันเหมือนต้องเริ่มเซตใหม่ทั้งหมดเริ่มตั้งชีวิตใหม่แล้วกว่ามันจะกลับมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะลูกเพจค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องสร้างโครงการนี้ขึ้นมาหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันนะคะวันนี้ทุกคนที่มาวันนี้เนี่ยคือคนที่ได้รับการเซอร์เวย์แล้วนะคะมีผู้นำชุมชนนะคะสำรวจมาแล้วว่าคือบ้านที่ได้รับผลกระทบจริงๆคือบ้านที่เสียหายหนักมากจริงๆนะคะแล้วก็เราก็มาช่วยพวกเขาวันนี้แม่เมื่อเช้าแม่มาถามแม่แอบกังวลว่าแล้วใครจะช่วยแม่ยกแม่จะเอาของไปได้ยังไงแม่มาเอาวันหลังได้ไหมอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนนะคะรถกระบะจาก Toyota ลิสเชียงใหม่นะคะจะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็มีทีมอาสาพี่ๆทหารเนี่ยไปขนของลงให้ด้วยนะแม่นะเมื่อเช้ามีแม่มาถามแม่จะเอากลับยังไงก็ไม่รู้แม่มาลงทะเบียนไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาขึ้นรถกระบะนี่รถกระบะตรงนี้ไปตามคิวไปด้วยกันบ้านคันละ2บ้านไปถึงแล้วก็ช่วยยกลงให้นะแล้วเอาอาสาไปด้วยแรกแม่ก็คิดอย่างนั้นเจ้าเอามอเตอร์ไซค์มาเอามอเตอร์ไซค์มาพ่อขับนำหน้าเลยเดี๋ยวหนูขับรถยนต์ตามกลับพาไปบ้านเลยเฮาะไปเฮาะบินไปเลยบินไม่ได้โอเคตอนนี้นะคะรถยนต์ที่ช่วยขนของนะคะก็มาแล้วจาก Toyota ลิสเชียงใหม่นะคะตู้เสื้อผ้าถึงแล้วใช่ค่ะนี่เพิ่งมาเมื่อเช้าแล้วก็เพิ่งขนลงไปเลย2คันใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะคะวันนี้อยู่ที่วัดดอนจั่นเชียงใหม่ค่ะศูนย์บัญชาการโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันนะคะเฟสที่2เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ตั้งศูนย์ที่วัดดอนจั่นพี่นุ่นเริ่มงานก่อนเวลาด้วยวันนี้เริ่มงานก่อนเวลาตอนแรกนัดไว้ 8:00 นเรามาตั้งแต่ไม่ใช่เรานะ 9:00 นตอน 9:00 นเรามา 8:00 นพ่อก็มากันตั้งแต่ก่อน 8:00 นอีกนะแล้วตอนนี้รถตู้ก็มาลงเพิ่มนะครับแล้วก็ผ้าขนหนูเอาผ้าห่มจาก Toyota ลิสก็มาลงด้วย500ผืนอีก500ผืนใช่ก็เรียกว่างานซ้อนงานใน1วันอีกแล้วซึ่งวันนี้เป้าคิดว่าอาจจะได้เกิน200หลังค่ะ250หลังก็อยากจะให้มันเกิดเพราะเรามีเวลาแค่2วันใช่ในการซับทุกที่เชียงใหม่ครั้งนี้เนาะพี่นุ่นยืนยันหน่อยแม่กังวลไม่รู้ว่าจะเอาตู้กลับบ้านยังไงเรามีรถตอนนี้เรามีรถสแตนด์บายของ Toyota ลิสเนี่ย5คันแล้วเดี๋ยวจะมีจากหมู่บ้านสีบันครัวเนี่ยอีก7คันตอนนี้มี12แล้วแล้วก็มีอีก1หมู่บ้านที่ส่งมาอีก10คันคิดว่าประมาณ22คันน่าจะส่งของได้ไวพอสมควรวิ่งกันสัก 4-5 รอบน่าจะจบใช่คันละประมาณ2บ้าน2หลังเงี้ยคิดว่าวันเนี้ยน่าจะเกินเป้า250แน่นอนโอเคจัดไปค่ะพี่นุ่นอันนี้ผ้าห่มอยู่หลังรถใช่ไหมใช่แล้วก็รถคันนี้ใช้ในการขนของไปส่งใช่ให้6ล้อคันเนี้ยเดี๋ยวไปเก็บของนู้นก่อน Toyota Ritz เชียงใหม่นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสังคมอีจันเหมือนกันไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะก็ส่งมาให้กับพวกเราเสมอเลยอย่างเช่นพี่ๆจาก Toyota นะคะข
ของทางพี่ๆ Toyota เนี่ยก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เชียงรายตอนนั้นก็เป็น Toyota เชียงรายนะคะมาเชียงใหม่ก็มีพี่ๆ Toyota ริทเชียงใหม่มาสนับสนุนรถสำหรับการส่งของรับส่งชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะสังคมอีจันยังน่ารักกับพวกเราเสมอนะคะตู้เสื้อผ้ากำลังเดินทางอีก4คันโอ้โห2คันนี้ก็ใหญ่มากๆแล้วนะคะโอเคมาเลยพร้อมตั้งรับนะคะ4คันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าตอนนี้ลงเราพร้อมมากแค่ไหนแล้วก็ของต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้คือกำลังลงตู้กันอยู่เนาะตู้เสื้อผ้าขนาด120ซมนะคะได้เท่ากันทุกหลังเลยให้ทุกบ้านนะคะรอบนี้เนี่ยของที่จะให้เนี่ยเราให้เหมือนกันทุกบ้านแล้วก็มีต่างกันแค่หม้อหุงข้าวอย่างเดียวเพราะว่าหม้อหุงข้าวเนี่ยถ้าบ้านไหนที่คนเยอะก็จะได้หม้อใหญ่ 2.2 ลิตรคนน้อยก็เป็นหม้อ 1.8 ลิตรไปนะคะอันนี้เป็นฟูกนะคะฟูกขนาด5ฟุตคนที่ลงทะเบียนนะคะได้ทุกหลังหนึ่ง5ฟุตเอาไปเลยนะคะนี่จากสยามดีนะคะบริษัทสยามดีเนี่ยก็เรียกว่าลงฟูกให้เรานะคะตั้งแต่ลงเชียงรายลงเชียงใหม่เดี๋ยวเฟสที่3ลงแม่สายเนี่ยน่าจะเจอกันอีกรอบนึงนะคะเมื่อวานมาลงให้203หลัง203ผืนไหมเรียกยังไงนะนะคะแล้วก็หม้อหุงข้าวอันนี้พวกเราสั่งมานะคะกับตู้เสื้อผ้าพวกนี้แต่ว่าพี่ๆเขาก็เรียกว่าบริการดีนะคะนี่ส่งถึงที่เลยแล้วก็หม้อหุงข้าวเนี่ยก็มีขนาดอันนี้เป็น 1.8 ลิตรแล้วก็ 2.2 ลิตรนะคะใช้ยี่ห้ออย่างดีเลยของชาร์ปรอบนี้นะคะที่อีจันเนี่ยเอาของมาให้เนี่ยเราปักหลัก3หมู่บ้านนะคะก็คือหมู่บ้านสีปันคั่วหมู่บ้านดอนจันพัฒนาแล้วก็สันทรายดอนจันค่ะซึ่งหมู่บ้านเนี้ยก็จะอยู่รอบๆ บริเวณวัดดอนจันเนี่ยแหละใกล้ๆกันนะคะเพราะว่าเรามาตั้งลงที่วัดดอนจันเนาะก็ได้มา3หมู่บ้านนะคะ3หมู่บ้านที่ว่านี้ก็คือผ่านการสำรวจมาเรียบร้อยแล้วรวมๆแล้วนะคะคนที่จะมารับกับเราในลงรอบนี้ก็คือ500หลังคาเรือนประมาณ 2,000 ชีวิตนะคะที่กำลังรอการช่วยเหลืออยู่ถามว่าจริงๆอ่ะคนที่เดือดร้อนคนหมดตัวจริงๆอ่ะมีเยอะนะคะแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเซอร์เวย์แล้วก็คัดเลือกนะคะเพราะว่าเราอยากให้คนที่หมดตัวจนตั้งตัวไม่ได้เลยนะคะบางคนเนี่ยเข้าของที่บ้านโอเคเสียหายนั่นแหละแต่ว่าก็ยังพอที่จะมีกำลังในการเริ่มใหม่นะคะแต่ว่ากับบางคนเนี่ยอย่างยายที่เราไปถามเมื่อกี้ยายอยู่คนเดียวเนี่ยคือทุกอย่างมันหมดน้ำท่วมมิดหลังคาเรือนไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะอนุโมทนาบุญกับลูกเพจอีจันเช่นกันค่ะขอบคุณลูกเพจอีจันทุกๆคนเลยที่ช่วยสนับสนุนกันมาในครั้งนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าถ้าไม่มีสังคมอีจันเนี่ยอีจันคงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขนาดนี้ไม่ได้หรอกนะคะด้วยกำลังที่เรามีมันก็น้อยนิดนะคะแต่ต้องขอบคุณเนี่ยค่ะเวลาไปไหนเราก็มีน้ำใจจากสังคมอีจันตลอดเลยนะคะอย่างวันนี้ Toyota Lead มาช่วยมีพี่ๆกำลังอาสานะคะมาช่วยตั้ง 20-30 นายวันนี้จะบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยอีจันทีมงานอีจันเนี่ยมากันแค่6คนแค่นั้นเองนะมีพี่พรมาช่วยด้วยเป็น7คนกับหมู่บ้านที่เราต้องไปอีกวันนี้200กว่าหลังคาเรือนถ้ามีแค่เรา7คนมันคงไม่ไหวจริงๆต้องขอบคุณสังคมอีจันแล้วก็น้ำใจจากทุกคนเหมือนกันเลยนะคะพี่ปังตอนนี้กี่คิวแล้วคะตอนนี้ปล่อยไป10คิวแล้วค่ะ10คิวแล้ว yes. วันนี้คุณกะเอา200เลยดิ ใช่ครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติเรามีของเราก็อยากจะแจกให้ได้ทุกคนให้ได้ทุกหลังเลยค่ะน้องจริงจริงวันนี้500ยังได้ฮะฮะขนลุกเลยพี่ปัง อะไรนี่พร้อมไหมคะพี่พรมาเฟียเชียงรายตอนนี้เป็นมาเฟียเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะกลับไปเป็นมาเฟียแม่สายอีกรอบนึงนะคะใช้คำแบบนั้นนะคะ เรียกว่าพี่พร3นาทีก็ได้เดี๋ยวเราโทรหากำลังคนแล้วกันผมก็มีอะไรที่ไหนสร้างที่บ้านอย่างนะค่ะแล้วก็มาใช้วันนี้แถวยาวๆๆๆเลยนะคะคือเรานัดทุกคนเนี่ยประมาณ 9:00 น.แต่ว่า 8:00 น.เสร็จๆเนี่ยแถวยาวขนาดนี้แล้วนะที่จริงเนี่ย
คิวมันรันไปได้แล้วสักพักแล้วด้วยนะคะ8โมงเศษๆเนี่ยโอ้โหแถวยาวจังคุณยายมากับใครคะสวัสดีค่ะโอ้ใครพามาหลานพามาโอ้หลบรถกันก่อนหลบรถกันก่อนนั่งในนี่เลยนี่เรียกคิวไม่ไม่จัดแล้วนั่งเลยค่ะระวังเนอะคุณยายอายุเท่าไหร่คะ90แล้วเหรอเมื่อกี้ยังวิ่งเร็วอยู่เลยนะเมื่อกี้หลบรถวิ่งเร็วเลยนะอยู่บ้านกับใครคะอยู่กับหลานค่ะกี่คนสองคนอันนี้หลานนี่เขาอยู่หลานนี่ก็อยู่อีกบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งหรอแล้วบ้านยายโดนน้ำท่วมหนักไหมหนักค่ะมันเป็นบ้านไม้ค่ะบ้านไม้ตับค่ะเป็นบ้านไม้สูงถึงไหนคะสูงไหมก็สูงบ้านนี่ตัวบ้านไม่สูงหรอกค่ะแต่พอมาท่วมโรยหัวยายเปงไปเลยเออหรอคุณยายชื่อคุณยายอะไรนะยายเปงค่ะยายเปงค่ะอายุ90แล้วค่ะแล้วตอนน้ำท่วมคุณยายทำยังไงอ่ะหลานเอาขี่หลังออกมาอ๋อมันน้ำมันมาเร็วใช่ไหมมาเร็วค่ะขอโทษนะคะยายก็ไม่รู้นะออกมาเข้าห้องน้ำมาดูโอ้ยถึงชานเรียนละพอดีหลานหลานเขยก็เข้าไปเอาขี่หลังออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างของที่บ้านพังไหมไม่เหลือแม้แต่อย่างเดียวเหลือแต่ตัวเหลือแต่ตัวพออยู่สองคนหลานเก็บอะไรทันบ้างไม่ทันเลยแล้วบ้านยายเปงมันต่ำใช่ไหมแล้วเป็นบ้านไม้แค่กระไดสามสี่เท่านั้นเองขึ้นบ้านอ่ะเป็นกระต๊อบเป็นบ้านไม้ไผ่อ่ะเก็บไม่ทันไม่ได้อะไรเลยด้านก็เอาขี่หลังออกมาเอาตัวรอดก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วกลับไปดูบ้านตอนนี้บ้านเป็นยังไงบ้างอาศัยบ้านหลานเอาตอนนี้ยังไม่ได้กลับไปอยู่บ้านตัวเองบ้านตัวเองอยู่ไม่ได้เขาขู่ก็ได้อ่ะขึ้นจะได้ไปชานเรียนมันหายไปแล้วแล้วก็มาอาศัยบ้านหลานไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะยายตอนนี้เดี๋ยวอีจันเนี่ยเอาของมาให้สังคมอีจันเพจอีจันลูกเพจเขาเอาของมาให้ด้วยที่นอนมีไหมอยู่บ้านตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่เหลือเลยอาศัยมานอนพื้นบ้านโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะยายเปงโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงค่ะคุณยาย90แล้วนะคะแข็งแรงมากๆปวดเอวอย่างเดียวปวดเอวอย่างเดียวยังเดินวิ่งได้ธรรมดาวิ่งได้ไหมได้สิคะแข่งกันมันแข่งกันไหมคะยายหมองวิ่งแข่งกันไหมคะสุดยอดไปเลยแข็งแรงมากเลยค่ะคุณยายเป็นขอบคุณนะคะคุณพี่อยู่หมู่บ้านอะไรคะบ้านสีปันครัวเดี๋ยวต่อแถวก่อนนะคะทางแถวอยู่ไหนไม่รู้เด้อถ้าพี่ต่อตรงกลางแถวพี่จะไม่ได้บัตรคิวนะพี่ต้องไปต่อหางแถวนะคะเดี๋ยวเขาเดินมาแจกแม่สายนะจะเป็นคนนั่งดูโทรทัศน์โอ้ยวี่น่าสงสารน่าสงสารพี่แม่สายใช่ไหมใช่ค่ะแม่สายเชียงรายเราดูโอ้ยน่าสงสารอีกไม่นานมาเจอกันตัวเองอีกแป๊บเดียวก็เข้าเชียงใหม่เลยน้ำท่วมกี่วันคุณยายท่วมจริงๆก็4 วัน4 วันเออแล้วเหลือแต่ซากเดี๋ยวนี้ยังเก็บไม่หมดยังเก็บไม่หมดแล้วมันมีที่เบิร์กป่ะอุ้ยโคนอ่ะขี้โคนเต็มใครช่วยเอาออกเอาออกหรือยังบ้านของยายเปงยังไม่ได้ออกหลานๆเขาก็ต้องมาทำบ้านเขาก่อน
แล้วยายเปงก็มานอนบ้านหลานบ้านเต็มเลยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราจะไปแม่สายอีกเหมือนกันยายเดี๋ยวเสร็จจากเชียงใหม่เนี่ยก็ไปแม่สายกันแล้วยายบอกว่าแม่สายเขาหนักมากใช่ไหมคะยายไม่น่าสงสารพอมาเจอตัวเองไม่รู้ก็ใครจะสงสารคุณหนูจะสงสารยายเปงหรือเปล่าสงสารเป็นกำลังใจให้ตลอดเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยที่นี่นะคะยายเปงสู้ๆทำอย่างนี้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนี่นายยิ้มยิ้มสวยโชว์หน่อยมีฟันมันขอยิ้มโชว์ฟันหน่อยสิไม่มีโชว์ไม่ได้เลยโชว์ไม่ได้ต้องโชว์ต้องโชว์ไหนไหนยายเปงสู้ๆสู้โอเคขอบคุณค่ะยายเปง90ปีแล้วนะคุณยายน่ารักมากๆเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ฝั่งทางนี้เนี่ยเขาก็ลงทะเบียนกันไปเรื่อยๆนะคะรันคิวเนาะแล้วก็เราน่าจะเริ่มรันคิวกันเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มได้ตอนกี่โมงนะคะเพราะตอนนี้ก็ต้องจัดการระบบคิวจัดการอะไรต่างๆก่อนปล่อยไปแล้วสัก10กว่าคิวได้นะคะพ่อแม่จากหมู่บ้านสีปันครัวสีปันครัวเนาะพ่อสีปันครัวโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวรออีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะมีกำลังพลนะคะมาเพิ่มแล้วก็พอกำลังเราเยอะขึ้นเราสามารถเริ่มได้เนี่ยเราก็จะส่งเข้าสีปันครัวเลยขอโทษนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนเลยที่มาเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวต่อคิวกันก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนจ้าเอสวัสดีครับอันนี้ชุมชนไหนคะแถวนี้ดอนจันทร์อ๋อโอเคน้องน้องมากับใครเนี่ยมากับใครนี่หรอครับป่ะไปเล่นด้วยกันไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับช้างไหนช้างช้างตัวใหญ่เลยเหรอไหนน้องชี้สิช้างอยู่ตรงไหนตรงนู้นโอ้โหเห็นตัวใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากเลยใช่ไหมชื่ออะไรครับเนี่ยมีช้างมีสิงโตมีเต่าเห็นเต่าไหมเห็นเต่ายังเห็นเต่าแล้วเต่าอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ใช่เต่าไหมโอ้โหมาเอาของกับแม่เหรอคะวันนี้เต่าดูนี่ไปหาคุณแม่ก่อนปะไปหาคุณแม่ก่อนปะเร็วๆหาคุณแม่ก่อนเร็วๆๆๆๆไปหาคุณแม่ดีกว่าหาคุณแม่ดีกว่าโอเคกลัววิ่งออกไปแล้วเจอรถนะคะตอนนี้นะคะหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันเฟสที่2เนี่ยเรามาปักหลักกันที่เชียงใหม่ค่ะอยู่ที่วัดดอนจันทร์แล้วก็เป้าหมายของการแจกของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านมีสีปันครัวดอนจันทร์พัฒนาแล้วก็สันทรายดอนจันทร์นะคะซึ่งผ่านการสำรวจมาหมดแล้ว500บ้านนะคะใน3ชุมชนนี้นะคะสำรวจมาเรียบร้อยมีพ่อหลวงแม่หลวงนะคะคอยช่วยพวกเราในเรื่องการเซอร์เวย์ข้อมูลว่าบ้านหลังนี้หมดตัวจริงๆนะคะก็ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยวันนี้เนี่ยน่าจะมีแค่การแจกของแล้วก็รันของไปลงโอ้มาแล้วเหรอผ้าห่มจากโตโยต้า500ผืนมาระหว่างที่รอลงของนะคะระหว่างที่ลงทะเบียนกันเนี่ยก็มีพี่ๆจากโตโยต้านะคะพี่ๆจากโตโยต้าเนี่ยวันนี้สนับสนุนรถโตโยต้าริชเชียงใหม่นะคะสนับสนุนรถมาช่วยขนของไปส่งชาวบ้านแต่ละหลังเนี่ย5คันแล้วก็ผ้าห่มมาด้วย500ผืนนะคะไปดูกันต่อนี่ไหน
ไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะเป็นผ้าห่มแบบไหนเอ่ยนี่อะไรคะโอ้ผ้าห่มจากโตโยต้าริสวันนี้500ผืนนะคะมาจากโตโยต้าริสช่วยน้องๆกันหน่อยเดี๋ยวคนลงกันก่อนนะคะที่ไหนคะที่เชียงใหม่ค่ะอยู่วัดดอนจันนะคะวันนี้มาแจกของ500ผืนค่ะแจกของนะคะซับทุกน้ำท่วมหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยแทบจะตั้งตัวกันไม่ทันเลยนะคะแทบจะตั้งตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมยากเลยค่ะลูกเพจคะเราก็เลยต้องอยู่เคียงข้างกับพวกเขานะคะหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันนะลงมาผมมาแล้ว500ผืนเริ่มได้เดี๋ยวมันจะต้องคิดก่อนว่าวันนึงคนจะต้องรู้ห้องข้าวเนี่ยห้องข้าวสุดยอดโอเคงั้นเอาไปแปะไว้ก่อนพี่นูนไม่เห็นอีจันเลยโอเคนะคะก็เดี๋ยวคิดว่าอีกสักพักนะคะลูกเพจค่ะก็ทางทีมรันคิวทีมลงทะเบียนเนี่ยเขาน่าจะปล่อยคิวเข้ามาละนะคะของทุกๆบ้านจะได้เหมือนกันก็คือตู้เสื้อผ้าขนาด120เซนติเมตรนะคะอาจจะดีไซน์ต่างกันแต่ขนาดเท่ากันแน่ๆแล้วก็หม้อหุงข้าวนะคะบ้านไหนคนเยอะก็ได้หม้อใหญ่บ้านไหนคนน้อยก็ได้หม้อเล็กนะคะแล้วก็ฟูกขนาด5ฟุตอันนี้ให้ทุกหลังเลยหลังละ1นะคะแล้วก็มีหมอนมีผ้าห่มให้ด้วยรวมถึงชุดเครื่องนอนด้วยนะคะเราขนของขึ้นกันเลยเหรอโอเคขณะนี้เวลา 9:05 นาทีเริ่มเลยนะคะขนของไปตั้งต้นชีวิตใหม่ให้กับชาวเชียงใหม่วันนี้250ครอบครัวต้องได้ของนะคะสวัสดีค่ะพี่อารมณ์ฮอสมาแล้วได้ขอบคุณไหมได้ไหมได้เดี๋ยวพี่เว้นสเปซไอ้นี่หน้าเดี๋ยวเราจะใส่ผ้าไปฟูกสองเหมือนกันนี่ข้างๆได้อยู่ข้างๆเริ่มแล้วนะคะสองหลังสองบ้านแรกของขึ้นแล้วนะลูกเพจนะโอ้ยพี่อารมณ์ฮอสเรียกว่าบอสนุ่นนี่อ่ะไปทำอะไรบอสนุ่นนี่ไม่ใช่บอสนี่มาแล้วเราเป็นพนักงานรถสวัสดีค่ะโอเคนะคะของนะคะขึ้นแล้วเป็นตู้สองเดี๋ยวฟูกขึ้นสองนะคะแล้วก็จะมีหมอนด้วยแล้วก็หม้อหุงข้าวด้วยนะคะลูกเพจขาชาวบ้านที่มาเขาก็ตื่นเต้นมากๆเลยตอนแรกเขาเข้าใจว่าเราจะให้บ้านละหนึ่งอย่างนะคะบ้านไหนได้ตู้ก็ได้แค่ตู้บ้านไหนได้หม้อหุงข้าวก็ได้แค่นั้นจริงๆไม่ใช่นะเราให้เป็นเซตให้หมดทุกบ้านเท่ากันแบบเดียวกันเลยนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีหม้อหุงข้าวมีฟูกขนาด5ฟุตมีหมอนมีชุดเครื่องนอนมีผ้าห่มนะคะสำคัญมากๆเลยที่มันเป็นพวกชุดเครื่องนอนผ้าห่มอะไรเงี้ยนะคะชาวบ้านเขาต้องการจริงๆทุกอย่าง2หมดเลยหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวด้วยหม้อข้าว2ใบหม้อข้าวไว้เหรอพี่ฟางหม้อหุงข้าวต้องเช็คไหมว่าบ้านนี้ได้ใหญ่หรือเล็กเดี๋ยวจะเอาเซตใหญ่ไปก็เดี๋ยวมันมีเป็นกล่องแยกที่อ๋อพี่เอาหมดนี่พี่เอาหมดนี่ลองให้เด้อในนี้มีสีกล่องโอเคแต่ว่าในนี้จะมีแปะหมอนบ้านละ2ใบนะคะพอสองคนประจำที่จุดตู้ครับสองคนประจำจุดตู้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องแบ่งกำลังพลกันก่อนเพราะว่าต้องมีทีมยกตู้ขึ้นรถนะคะมีทีมยกฟูกแล้วก็ต้องไปยกของลงบ้านช่วยกับชาวบ้านด้วยนะคะในพื้นที่เชียงใหม่นะคะเราสำรวจได้แค่บางพื้นที่เท่านั้นนะคะที่เราจะนำของไปลงให้เนาะเพราะว่าพูดกันตรงๆก็คือ
ทางเราเนี่ยกำลังที่เรามีเนี่ยคงไม่สามารถที่จะให้ได้หมดทั่วจังหวัดหรือว่าหมดทุกคนที่ประสบภัยนะคะเราก็เลยวันนี้เราเลือกที่จะมาเป็นที่วัดดอนจันทร์ทางอีจันเนี่ยนะคะก็เป็นทีมบุญนะคะที่มาทำบุญกับวัดดอนจันทร์อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะเรื่องของการสนับสนุนชุดนักเรียนให้กับน้องๆเด็กกำพร้า700กว่าคนที่วัดดอนจันทร์เนี่ยอีจันสังคมอีจันนะคะมาร่วมสนับสนุนอยู่ในทุกๆปีนะคะมารอบนี้เราก็มาเห็นว่าก็เห็นว่าทางชุมชนบริเวณรอบๆวัดดอนจันทร์เนี่ยเขาก็ประสบภัยเหมือนกันนะคะก็มีคนที่แบบเดือดร้อนมากๆเหมือนกันก็เลยเลือกเป็น3ชุมชนคือสีปันครัวดอนจันทร์พัฒนาแล้วก็สันทรายดอนจันทร์นะคะก่อนที่จะมาเนี่ยก็มีการแจ้งชาวบ้านทุกๆคนเลยว่าเคลียร์บ้านให้เรียบร้อยหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยนะคะต้องรอให้น้ำลดก่อนนะมันถึงจะเอาของเข้าได้ว่าเอาเข้าตอนน้ำท่วมเนี่ยคงไม่ได้แน่ๆนะคะเดี๋ยวพังอีกรอบหนึ่งต้องรอให้หลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยชาวบ้านต้องทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยทำความสะอาดบ้านรอเราเลยแล้วของเราจะส่งไปให้เองนะคะบ้านไหนพร้อมอยู่ก็เข้าอยู่ได้เลยเพราะผมเข้าผิดไงไม่เอาเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะได้ปล่อยนะคะเดี๋ยวตรงฝั่งนี้แบ่งกำลังพลเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกดีกว่าว่าชาวบ้านที่มากับเราได้ค่ะชาวบ้านที่มากับเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนวันนี้250บ้านเราต้องทำไม่ได้เท่านั้นนะคะไม่ได้มีข้อแม้อะไรมากมายกฎเดียวของการอยู่ที่การมาวันนี้คือทำให้สำเร็จทำให้ได้เท่านั้น250บ้านตอนนี้อยู่เชียงรายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบโมเดลเนาะช่วงที่ทำโมเดลที่เชียงรายเนี่ยก็จะแบบมีความของก็เยอะนะคะกำลังพลก็ต้องจัดสรรกันตอนนั้นเนี่ยได้แค่หลัก10มีหลักร้อยบ้านด้วยแค่บางวันนะคะแต่วันนี้เราจะมากันถึง200เลยสติ๊กเกอร์ติดตู้โอ้สวัสดีค่ะแม่เล็กขอบคุณลูกเพจเช่นกันนะคะโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันจริงๆต้องขอบคุณสังคมอีจันทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนพวกเรามามากขนาดนี้นะคะที่อยู่กับพวกเรามานานแสนนานอันนี้คือพาลูกเพจเดินตามหาสติ๊กเกอร์นะจะเอาสติ๊กเกอร์ไปติดตู้โอ้เมื่อกี้ก็เดินมาเจอแล้วแต่ว่าเดินผ่านไปได้ยังไงสติ๊กเกอร์อยู่นี่สติ๊กเกอร์ที่ติดไปในของแต่ละอย่างนะคะเราใช้คำว่าสังคมอีจันขอบคุณสังคมอีจันเพราะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้มีได้เพราะทุกคนทั้งลูกเพจอีจันเพื่อนสายบุญอีจันนะคะสหายที่น่ารักทุกคนของอีจันเลยพี่เอสติ๊กเกอร์ติดตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างในเหรอคะโอเคโอเคสติ๊กเกอร์อยู่ข้างในเราก็เดินมาข้างนอกเราก็กำลังจะเดินกลับเข้าไปข้างในเดินกลับเข้าไปข้างในก่อนนะคะลูกเพจคะลูกเพจตอนนี้น่าจะงงอ่ะที่ดูไลฟ์อยู่นะคะพาเดินไปเดินมาอยู่ได้คือพาเดินตามหาสติ๊กเกอร์ในขณะที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะพี่นุ่นสติ๊กเกอร์อยู่ข้างในอ่ะเขาบอกว่าอยู่ข้างในนี่ไงยืนข้างสติ๊กเกอร์พี่ฟังก็ไม่บอกเลยว่าสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้ไม่มีใครถามพี่ฟังเลยอ๋อนี่เดินไปหาข้างนอกเนี่ยระหว่างที่เป็นนักข่าวไปด้วยไลฟ์สดนะคะรายงานสถานการณ์ทุกๆอย่างไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องเป็นแรงงานด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามากันน้อยแต่ 100% นะเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันติดสติ๊กเกอร์ที่ตู้เสื้อผ้าด้วย
ดีนะที่สติกเกอร์ติดที่หม้อหุงข้าวไปแล้วนี่ค่ะขอบคุณสังคมอีจันเราอยู่เคียงข้างกันนะคะเราอยู่เคียงข้างทุกๆคนนะคะวันนี้พี่ฟางเป็นคนรันคิวรถใช่ไหมคนเสียงดังไปก่อนเป็นคนเสียงดังอันไหนลองแค่นี้ก็ดังแล้วนะตู้สองหม้อหุงข้าวไปแล้วสองโอเคลูกเพจค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงแรกช่วงเช้าเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงลงทะเบียนเนาะของก็คงยังไม่ได้ไปตอนนี้นะคะเดี๋ยวปอขอมูฟไปช่วยพี่ๆเขายกของก่อนเพราะว่าถ่ายค่ะพี่ริ้วปล่อยคันแรกปะแม่ไปคันแรกนะคะโอเคขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ คิวแรกไปแล้วนะคะ2 3คันแรกนะจ๊ะวันนี้โอเคไปค่ะแม่พี่เขารู้แล้วพี่ยืนหน้าที่ครับรูปมือนี้กล้องใหญ่นะ1 2 3ครับรูปนึง1 2 3โอเคขอบคุณค่ะคุณแม่เดินทางแล้วนะคะลงทะเบียนได้ที่ไหนคะเชียงใหม่ที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าหมายถึงว่าทีมลงทะเบียนใหม่นะคะตอนนี้เราไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะเพราะว่ารอบนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยเราตั้งใจแล้วก็มุ่งเป้าไปเลยนะคะที่3ชุมชนแค่นั้นก็คือ4ปันคัวเชียงสันทรายดอนจันแล้วก็ดอนจันพัฒนานะคะแค่3ชุมชนแล้วเราก็ผ่านการลงทะเบียนกับผู้นำชุมชนเรียบร้อยผ่านการเซอร์เวย์เรียบร้อยว่าชุมชนนี้ได้กี่หลังนะคะวันนี้เป็นแค่การมารับของรอบนี้เป็นแค่การมารับของเท่านั้นจริงๆได้ประมาณ 5,000 ตอนนี้นะแต่ตอนนี้หนูให้ประจำการทหารอยู่ข้างในอ่ะอยู่ตามสิทธิ์อ่ะขั้นแรกไปแล้วเดี๋ยวรอดูก่อนเนาะว่าเราจะตามไปส่งคันไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวหนูตามไปกำลังยกแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์แบบถอยจอดตรงนี้เลยแล้วก็ยกได้เลยโอเคได้เพราะว่าตู้จะได้ลงด้วยเราจะถอยจอดตรงนี้หันไหนหันหน้าออกนะหันหน้าแล้วก็ออกนี้แล้วก็ต่อไปเลยโอเคก็คือจอดเรียงอันนี้คือได้คิวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณพี่คิวที่9ที่10โอเคนะคะเดี๋ยวก็จะมีบางบ้านเนาะที่เดี๋ยวเราตามลงไปทำข่าวด้วยละกันนะคะลูกเพจค่ะเพราะว่าอยู่แค่ในล้งตรงนี้เนี่ยคงจะยากไม่ใช่เรียกว่าคงจะเห็นอะไรได้น้อยนะคะเราก็อยากจะลงไปเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะโอเคลูกเพจเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ปอขอลงไลฟ์ไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวปอขึ้นไลฟ์ให้ในช่วงที่เราจะลงไปส่งของให้ชาวบ้านถึงหน้าบ้านเลยนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่ติดตามกับอีจันขอบคุณสังคมอีจันทุกคนจริงๆวันนี้ลงเชียงใหม่เปิดวันแรกมันก็คงจะวุ่นหน่อยอะเนาะแล้วก็กำลังพลของทีมอีจันเนี่ยก็มีกันน้อยนะคะก็เลยต้องช่วยเหลือกันนะคะลูกเพจคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะแล้วก็มีจะไปส่งเคสไปส่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวปอลงไปเนี่ยปอขึ้นอัปเดตให้อีกทีนึงนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่ด้วยหมดตัวแต่อย่าเพิ่งหมดใจนะคะเพราะว่ายังมีอีจันนะคะทุกคนคะวันนี้สวัสดีค่ะ